เพื่อนนักลงทุนนะครับหุ้นแบงก์ไทยปันผลดีๆมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะตัวไหนดีที่สุดปันผลดีที่สุดนะเดี๋ยวก่อนจะมาดูนะครับก็มาดูเชิญชวนนะครับเพื่อนๆมาจอยกันนะก็ผมในช่องในแวดลงทุนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์นะครับที่อาจจะสำหรับสมาชิกนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับทั่วไปนะครับก็คือดูฟรีนะสมาชิกผมก็จะมีรีวิวเกี่ยวกับการลงทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นเชิงรีวิวเชิงพื้นฐานนะครับพื้นฐานเป็นหลักนะแล้วก็อาจจะมีการที่มีโปรเจกต์อะไรนิดหน่อยในนี้นะถ้าใครสนใจก็ติดตามนะครับสมัครสมาชิก150 บาทต่อเดือนนะครับหรือ50 บาทต่อเดือนนะแก้วเล็กแก้วใหญ่กาแฟนะก็ดูรายละเอียดแล้วก็ไปที่หน้าเพจหน้า channel ได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหุ้นปันผลดีนะหุ้นแบงก์ปันผลดีนะครับผมเอา9อันดับแรกกันแล้วกันเนาะจริงๆแบงก์ก็มีแค่เอาทั้งหมดเลยทุกอันดับเลยแล้วกันนะหุ้นแบงก์ใหญ่ปันผลดีนะหุ้นแบงก์ใหญ่ปันผลดีนะมีตัวไหนบ้างนะมาดูเลยนะครับตัวแรก SCB นะ SCB ตอนนี้นะครับก็มี PE อยู่ที่8เท่านะครับปันผลอยู่ที่ 9% กว่านะจากราคา107 บาทเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่การปันผลเนี่ยมันก็ถ้าสมมุติว่าปีไหนเขากำไรเยอะเขาก็ปันผลเยอะปีไหนกำไรน้อยเขาก็ปันผลน้อยนะมันไม่แน่เสมอไปว่ามันจะปันผลแบบนี้ไปตลอดนะมันไม่แน่เสมอไปนะครับมาดูต่อเนาะตัวต่อไปคือทิสโก้ตอนนี้ตกเป็นอันดับ2นะทิสโก้ตอนนี้ปันผลอยู่ที่ 7.89% นะครับ 7.89% นะก็ยังสูงอยู่ดีที่ราคาตรงนี้นะเทียบกับราคานะอันดับต่อมาคือ TCAP นะครับ TCAP นี่ก็ออกแนวโฮลดิ้งนะโฮลดิ้งก็คือไม่ได้เป็นแบงก์เต็มตัวซะทีเดียวนะเพราะว่าในกิจการเขาก็จะมีทั้งประกันทั้งอะไรเยอะแยะนะตอนนี้ปันผล 6.5% นะสังเกตว่าดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั้งสิ้นเลยนะแต่ว่าการปันผลนี่มันขึ้นลงได้ข้อหนึ่งคือขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อที่ราคาไหนนะเปอร์เซ็นต์ปันผลก็จะขึ้นลงลดหลั่นไปข้อที่2คือขึ้นอยู่กับกิจการจะมีกำไรมากน้อยลดเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยปันผลก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นจากนี้ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เลยนะตัวต่อมา TTB นะ TTB ก็เป็นเครือเดียวกับ TCAP นะก็คือควบรวมกันระหว่างทหารไทยกับธนชาติในสมัยก่อนเนาะตัวนี้ปันผลเกือบ 6% นะ 5% กว่า 5.9 นะก็ที่ราคานี้นะใครซื้อราคาสูงกว่านี้ปันผลเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงเนาะแต่ว่าปันผลก็ต้องดูว่าเขาจะปันปีละกี่ครั้งปีละครั้งปีละ2ครั้งแล้วแต่นโยบายนะตัวต่อมานะก็คือ KKP คือเกียรตินาคินนะปันผลอยู่ที่ 5.7 นะ 5.7 นะแล้วก็ KTB ธนาคารรัฐที่ต้องบอกว่ามั่นคงเนาะก็ปันผลอยู่ 5.5% นะครับแล้วก็ BBL ธนาคารกรุงเทพ 5.04 นะครับตัวที่8นะ KBank นะ KBank 4.85 นะครับตัวที่9 Bay ก็คือธนาคารอยุธยานะกรุงศรี 3.27 นะ3.27 ตัวที่6คือ LH FG ก็คือ LH Bank นะ LH Bank นะก็ปันผลที่ 3% เศษนะส่วน IMBT กับธนาคารไทยเครดิตตอนนี้ยังไม่ได้มีปันผลเนาะยังไม่มีถ้าตามข้อมูลนี้นะก็สรุปนะครับตัวที่ปันผลเด่นสุดธนาคารไทยนะที่เป็นธนาคารที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เลยแหละก็คือ SCB นะครับอยู่ที่ 9% กว่านะแล้วก็ทิสโก้2ตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ทุกคนนิยมนะตัวที่นิยมลองลงมาก็จะเป็นพวกBBL KBank นะเท่าที่ผมสังเกตเนาะที่เขานิยมลองมานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกTCAP บ้าง KKP บ้าง KTB บ้าง Bay บ้างนะก็ลองไปดูนะครับลองไปดูแต่ว่าด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่ได้หมายความว่าซื้อทันทีนะครับเช่นเคยนะท่านต้องไปทำการบ้านต่อเนาะว่าเขาจะปันผลอย่างเงี้ยไปได้ต่อเนื่องไหมนะครับหุ้นปันผลที่ดีต้องปันผลสม่ำเสมอส่วนกิจการแข็งแกร่งไหมธนาคารก็ต้องถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะเนาะนะครับโอเคนะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าต้องการแนะนำอะไรยังไงคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะให้ผมจะได้เห็นฟีดแบ็กว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความต้องการตรงไหนบ้างผมก็จะได้ทำคอนเทนต์ที่ เข้าตากรรมการโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการลงทุนสวัสดีครับ